สวัสดีครับผมเกียรติวัฒิกรนะครับรับบทเป็นน่านฟ้าในซีรีส์ The Promise สัญญาไม่ลืมครับผมกุลกิติคุณครับรับบทเป็นภูผาครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมตอบคำถามจากแฟนคลับจากทั่วโลกเลยเราคัดมาแล้วครับ8คำถามเนื่องจากเวลาเราเนี่ยมีจำกัดทำให้เราไม่สามารถตอบทุกคำถามได้ใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าลุยครับผมมาเดี๋ยวอ่านให้คำถามมีอยู่ว่ารู้สึกอย่างไรกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในปี2023ที่แฟนๆได้ดูหรือบางคนถึงกับบอกว่าเป็น1ใน5 BL ซีรีส์ที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็เป็นซีรีส์ที่กลับมาดูซ้ำหลายๆครั้งโอ้ครับก็ส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงของพวกเรา2คนด้วยเพราะว่าเรามีการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ทำการเข้าใจถึงบทบาทในการเป็นตัวละครทั้งผู้ผาแล้วก็น่านฟ้าครับส่วนตัวเนี่ยก็ดูซ้ำเหมือนกันดูกี่รอบครับคือดูหลายรอบมากมันจะมีซีนที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าให้เออซีนเนี้ยแบบการแสดงของเราสองคนมันดูแบบเข้ากันได้ดีมากอะไรเงี้ยครับก็ใช่แล้วก็อ่านเป็นแฟนคอมเมนต์กันเข้ามาก็รู้สึกเหมือนกับแฟนๆเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าที่แฟนๆชอบกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเกิดได้กับคนทั่วไปบางทีมันอาจจะไปโดนใจแฟนๆแล้วแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราก็เคยเจอเหมือนกันโอ้มันเหมือนชีวิตฉันเลยสมัยเมื่อก่อนอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้คนเนี่ยอินกับเนื้อเรื่องแล้วก็กลับมาดูซ้ำหลายๆรอบแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับในเนื้อเรื่องที่แบบภูผาน่านฟ้ากลับมาเจอกันจนได้นี่ครับมันอาจจะที่ใจนี่แฟนๆก็เลยชอบกันครับอ่ะไปต่อคำถามต่อไปขอล้วงบ้างในวันที่ภูผาเสียคุณย่าญาติคนเดียวที่รักและเข้าใจภูผาเรื่องราวนี้เหมือนจะไปแตะจิตใจแฟนๆหลายๆคนจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์เหมือนกันอยากให้ภูผาเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยว่าภูผาจริงๆในละครรู้สึกเสียใจขนาดไหนครับผมขอตอบ2มุมเลยแล้วกันตอบทั้งในมุมภูผาแล้วก็ในมุมของคุณตัวเองนักแสดงเองนะเอามุมภูผาก่อนเข้าใจได้ครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยภูผาเนี่ยไม่เหลือใครแล้วคุณแม่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ไทยเนี่ยภูผาก็เลยเหลือแค่คุณย่ากับน่านฟ้าเท่านั้นซึ่งน่านฟ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่จะไปไหนหรือเปล่าจะไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับเหลือแค่คุณย่าคนเดียวที่คอยเข้าใจเราคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะครับแล้วพอวินาทีที่เสียคุณย่าไปอ่ะก็เหมือนกับไม่เหลือใครแล้วก็เลยเสียใจหนักมากส่วนในมุมของตัวผมเองเนี่ยที่เป็นนักแสดงเนี่ยผมก็เข้าใจครับเพราะว่าถึงผมจะไม่เคยสูญเสียคนรักที่ถึงขั้นนั้นน่ะแต่เราก็แบบอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ของคนอื่นๆคนรู้จักของเราญาติสนิทมิตรสหายเราเนี่ยฮะก็เข้าใจความเศร้านั้นดีครับเวลาสูญเสียคนที่รักไปหลายๆคนแฟนๆหลายๆคนก็คงจะเข้าใจดีครับเพราะว่าอาจจะสูญเสียทั้งคนรักอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนรักแบบแฟนอย่างเงี้ยถือว่าสูญเสียเหมือนกันก็เศร้าเหมือนกันทุกความเศร้ามันก็รวมกันมาก็เลยออกถ่ายทอดมาเป็นแบบนั้นได้ครับครับของเกียร์นะครับส่วนตัวถ้าพูดถึงในมุมของภูผาในเรื่องนะครับแล้วก็ในมุมของแฟนๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนคุณย่าเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนที่รักที่สุดเป็นเหมือนกับคนคนเดียวที่อยู่กับเรามาโดยตลอดแล้วแฟนๆก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาโตมาแล้วก็มีคนที่เขารักมากที่สุดแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเสียคนที่รักมากที่สุดน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ภูผาได้เจอก็เลยทำให้แฟนๆอินกับฉากนี้หรือเปล่าอืมใช่ในวันที่ภูผาตัดสินใจสารภาพรักทำไมคนที่ขี้อายถึงกล้าบอกรักน่านฟ้าต่อหน้าคนมากมายและมีหลายคอมเมนต์ที่บ่นมาว่าเป็นจูบแรกที่ไม่ประทับใจภูผามีอะไรอยากอธิบายเรื่องนี้บ้างผมถามเองตอบเองเลยแล้วกันภูผาตอบภูผาตอบภูผาเนี่ยเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับจริงๆแล้วเขาขี้อายไหมก็ใช่เขาไม่กล้าแสดงออกไหมมันก็ไม่เชิงนะจริงๆเขาจะเป็นคนที่ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำมากกว่าเขาจะเป็นคนที่กล้าทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำทำไมถึงกล้าบอกรักน่านฟ้าเรานึกไปถึงตอนที่ถ้าภูผาขี้อายแล้วทำไมถึงร้องเพลงได้ทำไมถึงกล้าโชว์ต่อหน้าคนในร้านได้หรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมแต่ทำไมมาถ่ายโฆษณาไม่ได้เพราะว่าไอ้การถ่ายโฆษณาไม่ใช่สิ่งที่ภูผาเขาชอบเขาชอบในเรื่องของดนตรีร้องเพลงเสียงเพลงพอสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะทำได้โดยที่เขาไม่ติดอะไรเลยถ้าใครได้ดูหนังสั้นนะจะมีตอนที่ภูผาเนี่ยไปรอน่านฟ้าเรียนแล้วก็รอรับกลับพร้อมกันก็คนก็แซวกันเนี่ยแบบว่าเอ้ยอะไรหรือเปล่าน่านฟ้าอะไรภูผาก็ไม่ได้แคร์นะไม่ได้สนใจก็เออก็
เขาพูดตรงๆก็กูจะมารอเออก็กูอยากรอกับพร้อมกันอย่างเงี้ยอืมเขาก็จะไม่แคร์ว่าอะไรเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะทำเขาเลือกแล้วที่จะทำแบบนี้ย้อนกลับมาที่ตอนบอกรักก็คงจะเป็นวินาทีที่จากเนื้อเรื่องนะสุดท้ายแล้วมันถึงจุดแล้วที่ต้องบอกถ้าไม่บอกตอนนี้อาจจะเสียไปแล้วก็ได้แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะบอกแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นคนก็เยอะนะใครก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะทำให้จูบที่ประทับใจที่แฟนๆบอกว่าเนี่ยมันไม่ประทับใจเท่าไหร่จูบแรกจริงๆจูบแรกมันหลายครั้งแล้วนะอันนั้นไม่ใช่ครั้งแรกแล้วด้วยอาจจะเป็นครั้งแรกที่สารภาพแล้วกันก็ด้วยสภาพแวดล้อมก็อาจจะทำให้แสดงออกมาได้แค่นั้นนะก็สุดๆแล้วเก่งมากแล้วสำหรับภูผานะอันนี้ขอเสริมนะครับคำว่าจูบไม่ประทับใจสำหรับแฟนๆนะแต่คิดว่าจริงๆแล้วจูบเนี้ยคือความประทับใจของภูผาแล้วก็น่านฟ้าเพราะเป็นการจูบแบบจริงๆครั้งแรกเลยใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้แบบฟลอว์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือจูบที่รอคอยกันมานานถึง10ปีอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมไว้ด้วยไงว่าถ้าได้ดูมันก็จะแบบว่าเอาวะทำตอนนี้แหละไปเลยปุ๊บเลยไม่ได้เตรียมมาก่อนว่าทำกันบ้านวันนี้เดี๋ยวฉันจะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วค่อยมาทำในช่วงครึ่งแรกทุกคนจะตำหนิว่าทำไมภูผาใจร้ายแต่หลังจากผ่านครึ่งหลังไปเสียงคอมเมนต์จากทั่วโลกกลับเปลี่ยนไปว่าน่านฟ้าก็รู้ตัวเองว่ารักภูผาทำไมไม่บอกทำไมต้องรอให้ภูผาเป็นคนบอกในจุดนี้นะฮะตอบแทนน่านฟ้านะครับในความเข้าใจของตัวละครน่านฟ้าเนี่ย คือเขารู้ตัวเองดีแหละครับว่าเขารักภูผามากแต่เขารู้ในวันที่สายเกินไปเพราะวันนั้นเนี่ยภูผาเขาไม่อยู่แล้วจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปตามหาไปอะไรก็ตามแต่ว่ากลับมาเจอกันในเวลาอีก10ปีต่อมาครับมันทำให้ตัวน่านฟ้าเองอ่ะเขาไม่มั่นใจว่าภูผาจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือตอนนี้ภูผารู้สึกยังไงกับน่านฟ้าแล้วเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะสารภาพรักนั่นก็คือวันที่เป็นฉากกินข้าวกินข้าวใช่ไหมใช่เขาเตรียมโน้ตไว้แล้วเตรียมโน้ตไว้แล้วกำลังสารภาพรักพับเก็บเฉยเลยใช่มันอยู่ในโบนัสแท็กตอนท้ายๆเรื่องใช่ไหมตอนจบเรื่องแล้วทำไมต้องพับเก็บไปครับเหตุผลคือว่าน่านฟ้าเองเนี่ยเขาก็มีความกลัวที่ว่าจะเสียภูผาไปเหมือนกันเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเขาสารภาพรักไปแล้วเนี่ยภูผาจะโอเคเขาหรือเปล่าเขากลัวภูผาจะหายไปเพราะเขาไม่อยากเสียภูผาไปแล้วและในคำเดียวเลยใช่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยภูผาเองก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดสารภาพรักไปแล้วเนี่ยภูผาเขาจะตอบรับกลับมาก็เป็นอย่างนี้ผมนะในฐานะคนดูแล้วกันในฐานะนักแสดงนะไม่ใช่ภูผานะคนดูที่ดูเข้าไปเนี่ยทำไมน่านฟ้าถึงได้พับเก็บล่ะเนี่ยมันจะมีอยู่ก็ในฉากเดียวกันนั่นแหละที่นั่งกินกันอยู่แล้วก็พูดคุยกันนะก็ภูผาถามว่าเอ้ยเนี่ยเห็นนะไปสารภาพรักกันเหรออะไรเงี้ยน่านฟ้าก็บอกอ้าวมึงเห็นด้วยเหรอภูผาก็บอกเห็นแต่มันเป็นแบบก็เห็นนะแต่ก็ไม่มีอะไรต่อคือเข้าใจไหมในแบบว่าถ้าสมมุติเรากับใครสักคนหนึ่งอ่ะเราชอบกันอยู่เนี่ยแล้วเราแบบมีเขามาเห็นเราถูกสารภาพรักแต่เขาดันไม่มีอาการหึงหวงหรือไม่มีอะไรเลยอ่ะอ้าวไม่ชอบกูเปล่าวะไม่รู้สึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่กล้าบอกก็เลยเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่พูดดีกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับอีกคอมเมนต์ที่มาจากทั่วโลกและเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่คือทั้งคู่มีฟิสิกส์ที่ดีมากเคมีช้าเออ okay. ทั้งคู่มีเคมีที่ดีมากครับดูแล้วเชื่อว่ารักกันจริงอยากให้ทั้งคู่เล่าถึงเทคนิคการเล่นว่าเล่นอย่างไรให้คนดูเชื่อว่าทั้งสองคนรู้จักกันมานานและรักกันมากจริงๆทั้งสายตาและการแสดงออกต่างๆถ้าเรื่องเคมีของเราสองคนนะครับเชื่อว่าเป็นการที่เราเหมือนกับในช่วงถ่ายทำด้วยใช่ไหมเราไม่มีเวลาหมายถึงว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเลยเราไม่ได้เอาเวลาเนี่ยไปเจอโลกภายนอกอะไรเท่าไหร่เลยฉะนั้นทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยในหัวเราก็จะเป็นเราเป็นน่านฟ้าอันนี้เป็นภูผาเดี๋ยวเรารอที่จะมาเจอกันเรารอที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวทั้งภูผาแล้วก็น่านฟ้าเข้าไปในตัวละครได้อย่างเต็มที่เลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราสองคนน่ะมันต่างกันนะค่อนข้างจะต่างกันความชอบในหลายๆเรื่องต่างกันแต่ทำไมมันถึงออกมาได้ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันชอบอะไรเหมือนกันแบบนั้นอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณacting coach โรงเรียนสอนการแสดงนะที่มีเวลาน้อยนิดมากแต่ก็สอนเราฝึกเราทำให้เราแบบว่ามีเคมีที่ตรงกันได้เนี่ยอีกอย่างนึงก็ส่วนของผู้กำกับเลยครับทีมผู้กำกับโปรดิวเซอร์นะครับเขาก็ทำให้เราเล่นไปในทิศทางเดียวกันไ
คือเวลามันน้อยมากครับกับโปรเจกต์นี้ก่อนที่จะเริ่มเวิร์กช็อปเราแป๊บเดียวทุกคนรู้อยู่ว่าเรื่องนี้เป็น based on true story เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีreference หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยจากตัวจริงเลยเราก็ได้รับ brief กับนักไม่ใช่นักแสดงสิเขาเรียกว่าอะไรบุคคลนั้นหลายครั้งเราก็ค่อยๆรู้เรียกว่ารู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นครับก็เลยอาจจะทำให้เราเหมือนกับจะสนิทกันมากเลยในเรื่องบวกกับฝีมือของเราด้วยฝีมือของเรา2คนก็ยอตัวเองนิดนึงนะครับครับครับก็เสริมนิดนึงครับก็ต้องชื่นชมบทที่เขียนมาด้วยครับเพราะว่าเล่าตั้งแต่ตอนวัยเด็กวัยเรียนจนถึงวัยทำงานมันทำให้เรา2คนเนี่ยเข้าใจว่า2ตัวละครเนี่ยเขาโตมาด้วยกันยังไงแล้วเขาผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างมันทำให้เราเวลามาเล่นในพาร์ทที่โตแล้วอะไรเงี้ยเราเลยเข้าใจตัวละครดีว่าให้เขาผูกพันกันขนาดไหนครับอีกนิดนึงไหมแล้วเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆในเรื่องมันเป็นยุคที่เราโตมาอย่างนั้นจริงๆยุคเดียวกับเราเหมือนว่าเขาจงใจทำให้ทุกอย่างในเรื่องมันเป็นช่วงวัยของเราตอนเด็กจริงๆอย่างเกมบอยอย่างเงี้ยโออินเลยเห็นปุ๊บอินเลยว่าคืออะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องความเชื่อใจครับระหว่างเรา2คนเนี่ยคือเรามีการคุยกันเยอะมากๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวซีนเนี้ยเราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปบางทีเวลาอิมโพรไวส์เนี่ยมันทำให้เราสองคนดูเป็นธรรมชาติและรับส่งกันได้แบบลงล็อกพอดีจริงครับความเชื่อใจสำคัญมากเลยครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เชื่อใจกันอีกคนอยากจะทำอะไรอีกคนแบบเอ๊ะทำดีไม่ทำดีมันไปด้วยกันไม่ได้มันไปคนละทางกันครับก็ต้องไว้ใจกันใช่ครับแฟนๆหลายคนเพิ่งทราบว่าเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริง อยากเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นเรื่องจริงๆและเรื่องที่เสริมเข้ามาใหม่จริงเหรอมีคนเพิ่งรู้ด้วยเหรอว่าเป็นจากเรื่องจริงเนี่ยก็บางคนอาจจะเพิ่งไม่ได้ดูสัมภาษณ์ใช่หรือว่าเพิ่งไปเห็นในตัวหนังสั้นโอเคตอบในมุมภูผามันไหมได้ครับก็เรื่องจริงใช่ครับ based on true story นะครับส่วนในส่วนของภูผาก็คือว่าคุณแม่ภูผาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศจริงไปอยู่เมลเบิร์นจริงแล้วก็ภูผาเนี่ยทำไร่กาแฟอยู่กับคุณย่าแล้วก็ภูผาเป็นนักร้องจริงๆด้วยภูผามีน้องด้วยมีน้องจริงๆแล้วก็ในเรื่องรุ่นพี่ของภูผาพี่โจก็เป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงมีคนจริงๆอยู่ในส่วนของน่านฟ้านะครับถ้าเรื่องจริงเลยก็คือระหว่างเรา2คนเนี่ยก็คือภูผาและน่านฟ้าเนี่ยเขาเรียนด้วยกันโตมาด้วยกันจริงๆส่วนที่ไม่เหมือนของน่านฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของส่วนพาร์ทในการทำงานครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับเรามีแบรนด์ที่เข้ามาก็เลยเสริมตรงนั้นเข้าไปในส่วนของการทำงานของน่านฟ้าแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทั้งภูผาและก็น่านฟ้าที่โตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันความผูกพันแม้กระทั่งภูผาหายไปแล้วน่านฟ้าเขาบินไปตามหาเนี่ยทุกอย่างคือเรื่องจริงหมดเลยครับไป9ปีไปจริงไหมครับไปจริงครับไปตามหาภูผามาตามที่ได้ดูในซีรีส์เลยฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องที่น่านฟ้าเขาขี้หนาวเป็นหวัดง่ายไม่สบายง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงใช่ 90% จริงแล้วกันครับในเรื่องครับที่เสริมเข้ามาน่าจะเป็นในช่วงของการทำงานมากกว่าในวัยทำงานครับมีอีกเหรอเรื่องที่ภูผาเขายอมไปเรียนตามน่านฟ้าลืมไปได้ยังไงอันนี้คือเรื่องจริงภูผายอมที่จะทิ้งสายอาชีพของตัวเองที่ว่าจะไปเรียนเกษตรเพื่อจะไปทำไร่กับคุณย่าเนี่ยเปลี่ยนไปเรียนกับน่านฟ้าแทนไปเรียนนิเทศกับน่านฟ้าเพราะว่าอยากให้น่านฟ้าได้เรียนพ่อน่านฟ้าเนี่ยจะได้ยอมเพราะว่าถ้ามีภูผาไปด้วยเนี่ยมันอุ่นใจหายห่วงอย่างนี้ข้อต่อไปเลยไปต่อนะครับมีคำถามว่าทำไมน่านฟ้าถึงตัดสินใจไปจีนและมั่นใจได้อย่างไรครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีความผิดพลาดอีกคำถามนี้เนี่ยตอบในมุมน่านฟ้านะครับคือตอบจากเนื้อเรื่องที่เราตอบไปเมื่อกี้ได้เลยคำถามเมื่อกี้นะครับว่าภูผาเขายอมสละวิชาให้ตัวเองอยากจะเรียนแล้วมาซัพพอร์ตน่านฟ้าในตัวของน่านฟ้าเนี่ยเขารู้สึกว่าในครั้งนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับภูผาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเอ้ยเราจะรอกันนะแล้วก็เขาเองก็ไม่อยากจะให้ภูผารู้สึกว่าอุตส่าห์เสียสละมาเพื่อมาเรียนกับน่านฟ้าเพื่อมาซัพพอร์ตน่านฟ้าแล้วน่านฟ้าเขาไปไม่สุดทางพอเขาเคลียร์กันคุยกันทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความมั่นใจในความสัมพันธ์และทำให้น่านฟ้าเองเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าการไปจีนครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่เขารักและเขาก็มั่นใจว่ากลับมาเนี่ยความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมตัดสินใจยากไหมครับตอนนั้นก็อาจจะตัดสินใจยากแต่ว่าด้วยภูผาเขาก็ให้คำสัญญาให้ความมั่นใจว่าความสัมพันธ์เรามันดีแน่อะไรเงี้ยครับผมในมุมของภูผาก็นั่นเลยครับผมว่าภูผาเนี่ยเพราะภูผาเนี่ยให้ความมั่นใจน่านฟ้า 100% เลยครั้งนี้เนี่ยว่าจะรอตรงนี้ไม่ไปไหนอีกแล้วจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วฉันกล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างทุกความกลัวที่ผ่านมาแล้ว
เพราะฉะนั้นคราวนี้น่านฟ้ามั่นใจได้เลยว่าภูผาจะไม่ไปไหนเลยทำให้น่านฟ้าตัดสินใจกล้าที่จะไปครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าเมื่อก่อนมีแค่เสี่ยวจ้านกับหวังอี้ป๋อแต่ตอนนี้เขามีกุนกับเกี๊ยกรู้สึกอย่างไรกับคอมเมนต์นี้บ้างโอ้โหฟังแล้วเขินเลยครับก่อนอื่นก็ขอบคุณก่อนเลยแล้วกันครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ชมเราถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเอาตัวเองไปเทียบกับซูเปอร์สตาร์ระดับนั้นแน่นอนครับเพราะว่ายังห่างชั้นกันอีกเยอะนะครับแต่ก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากกว่าครับที่มีคนชื่นชมเราแล้วก็เรียกว่าอยากจะให้เราไปในทิศทางแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากให้เราเป็นแบบนั้นในอนาคตหรือเปล่าใช่ก็คือเป็นเกียรติมากเลยจริงๆที่เอาเราไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับยินดีมากครับก็น่าจะเป็นคอมเมนต์จากทางจีนหรือเปล่าก็อาจจะหลายๆประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็ตื่นตันใจครับขอบคุณครับครับเอาละจบกันไปแล้วนะครับกับ8คำถามของเราครับจริงๆเนี่ยเราอยากจะตอบคำถามให้มากกว่านี้แต่ก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดจริงๆนี่ก็เป็นคำถามที่เราได้คัดมาแล้วนะครับครับก็เชื่อว่า8คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ทีมงานแล้วก็เราสองคนนะครับเชื่อว่าจะเป็นที่ถูกใจของแฟนๆที่ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าคำถามที่คัดมาเนี่ยคือคำถามที่ส่วนมากจะเป็นคำถามที่ถามกันเข้ามามากที่สุดใช่แล้วเป็นคำถามที่แฟนๆอยากรู้จริงๆแล้วเราไม่เคยไปบอกที่ไหนมาก่อนแล้วก็ขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตาม The Promise สัญญาไม่ลืมของเราขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผลงานของพวกเราที่เราตั้งใจทำกันขนาดนี้นะครับก็ขอฝาก The Promise สัญญาไม่ลืมไว้ในใจของทุกๆคนด้วยนะครับหวังว่าจะไม่ลืมกันจริงๆนะครับทั้งภูผาแล้วก็น่านฟ้านะครับฝากไว้ในใจด้วยครับใช่ครับส่วนวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย